ครูที่สองนะครับก็จบไปในเพียงยกที่3นะก็ไปทางด้านสิงห์นะครับผมก็เตะทางด้านเพชรเสตู่นี่น็อกเลยครับน็อกไปแล้วก็ให้กำลังใจเพชรเสตู่นะแล้วก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ทางด้านผู้ชนะนะทางด้านสิงห์นะวันนี้ก็ขอบคุณกันไปนะผมมากับแฟน2คนที่ก็ผมทีมงานมาแต่เพชรบุรีถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยครับเอาดิถ่ายได้ไงรอข้าวได้รอไปขอของามเนาะถ่ายรูปดิจ้าเอาถ่ายที่ไหนเดี๋ยวเอาแค่นี้ดูแค่เดี๋ยวมึงเป็นสองซะเอาเอาแล้วเอาแล้วนั่นเอาแล้วโอเคสัมภาษณ์ดิขอขอบใจด้วยครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิงห์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายครับผมมาเร็วเข้มเร็วไปไหมวันนี้ก็ใช่ครับก็ไม่คิดว่าจะน็อกไวเหมือนกันครับโดนแข้งไหนเมื่อกี้แข้งซ้ายครับซ้ายทีเดียวใช่ครับตอนแรกเราวางเกมวางแผนไว้ยังไงบ้างก็ไม่คิดว่าจะจบไวเหมือนกันนะเพราะว่าก็ผมก็มาแทนก็4วันได้ครับใช่แล้วก็ซ้อมต่อรายการตลอดครับที่ว่ามา2คนคือยังไงก็มากับแฟน2คนครับตัวอย่างเงี้ยนั่งเครื่องเอารถยนต์ส่วนตัวมาครับแฟนขับได้นอนใช่ครับผมก็นั่งหนักเป็นไงบ้างผลงานไฟนี้นี่ถือว่าพอใจไหมครับก็พอใจครับเพราะว่าผมรู้ตัวกระทันหันด้วยแล้วก็ต่อยน้ำหนักเขาด้วยครับ140โอ้โหปกติผมต่อย135โอ้โห135ปอนด์เลยนะใช่ครับ2ครับแล้วตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับปีนี้ก็ปีนี้ก็ว่าจะทำเรื่อยๆครับก็ไฟต่อไฟครับไม่ยังไม่คิดถึงว่าจะเป็นอะไรใช่ครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้27ครับก็กลับมาได้หลายไฟเหมือนกันครับเมื่อกี้เราเห็นพี่บูมมาขอถ่ายรูปเราเลยจะเป็นสนิทกันขนาดไหนครับก็ผมก็เป็นเอฟซีค่ายพี่บูมก็สนิทกับพี่บูมสักนิดหน่อยครับก็ติดหลังมาเก็บตัวที่นี่เลยบูมเซียนเลยถ้ามีโอกาสก็อยากมาเหมือนกันครับซ้อมปุ๊บปั๊มเยอะใช่ครับเก่งวันเก่งคืนแน่นอนครับครับวันนี้พูดถึงผู้ชกแล้วไหนครับผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างก็มาแทนทั้งคู่นะครับแล้วก็ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเตรียมตัวมายังไงแต่ผมก็แบบผมก็ซ้อมมาเรื่อยๆแต่เขาก็ใหญ่ครับ140ก็ไม่คิดว่าจะน็อกไวเหมือนกันครับก็การสู้เราไม่ได้นะทีเดียวจบครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอขอบคุณคนที่ตามเชียร์แล้วก็แฟนคลับทุกคนแล้วก็ทีมงานค่ายมวยกองทัพอีสานครับพี่ๆมาช่วยครับก็ขอขอบคุณครับใช่ครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับแฟนผมครับคนขับรถก็สายทีนะครับขาดไม่ได้เลยครับคือเคียงข้างตลอดครับเคียงข้างตลอดครับก็ขอขอบคุณครับฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝาก FC ช่วยติดตามไฟต่อไปด้วยครับก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดครับแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ว่าเต็มที่ไม่มีล้มแน่นอนครับไม่มีคนปล่อยข่าวไม่มีล้มแน่นอนครับแล้วเป็นคนจังหวัดไหนครับคนจังหวัดตากครับจังหวัดตากเราเป็นทหารยศอะไรตอนนี้10โทครับ10โทแล้วครับน้ำตาจ่าโทไม่เอาแล้วโอเคครับโชคดีสู้ๆครับก็แสดงความยินดีกับทางด้านผู้ชนะทางด้านสิงห์นะ